ผู้ให้ข้าวยาคูก็ชื่อว่าให้อายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณพราหมณ์ข้าวยาคูมีคุณ10อย่าง10อย่างเป็นอย่างไรคือผู้ให้ข้าวยาคูชื่อว่าให้อายุให้วรรณะให้สุขให้กำลังให้ปฏิภาณข้าวยาคูที่ดื่มแล้วกำจัดความหิวบรรเทาความระหายทำลมให้เดินคล่องล้างลำไส้ย่อยอาหารที่เหลืออยู่พราหมณ์เหล่านี้แลคือคุณของข้าวยาคู10อย่างทายกใดถวายข้าวยาคูโดยเคารพตามการแก่ปฏิฆาหกผู้สำรวมแล้วผู้บริโภคโภชนะอันผู้อื่นถวายทายกนั้นชื่อว่าตามเพิ่มให้ซึ่งสถานะ10อย่างแก่ปฏิฆาหกนั้นคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณย่อมเกิดแก่ปฏิฆาหกนั้นแต่นั้นข้าวยาคูย่อมกำจัดความหิวความระหายทำลมให้เดินคล่องล้างลำไส้และย่อยอาหารข้าวยาคูนั้นพระสุคตตรัสสรรเสริญว่าเป็นเภสัชเพราะเหตุนั้นแลมนุษย์ชนที่ต้องการสุขเป็นนิดปรารถนาสุขที่เลิศหรืออยากได้ความงามอันเพลิดพริ้งในมนุษย์จึงควรแท้เพื่อถวายข้าวยาคู